สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่9 มิถุนา 67นะครับเรากินข้าวเสร็จก็มาเที่ยวที่ตลาดอิงน้ำสามโคกกันนี่เพิ่งจอดรถเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราดูวิวโอ้ไม่วัดนี้สวยฮะนั่นนะน้องดูนะต้องขับรถไปมั้งสวยมากนะครับอันนี้เป็นตลาดเป็นวิวแม่น้ำน่าจะเจ้าพระยาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกันแต่เหมือนตลาดมันจะวายเลยนะฮะไม่เป็นไรไปดูก่อนไปดูกันนะวายวายจ้ะไม่รู้สิกลับมาแวะซื้อดิตอนนี้เราเดินเข้ามาทางเข้าตลาดแล้วนะไม่รู้ว่าตลาดวายหรือยังเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเนาะสวยเนี่ยกราฟฟิตี้นะฮะอารมณ์เหมือนไอ้อะไรนะตลาดที่เราไปเดินตรงอะไรนะสามโคกอ่ะเนี่ยร้านอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ดูคติเนี่ยดูคติเอ้ย KTM ต่างหากอุ้ยนั่นใหญ่มากนะเชียร์นี่ฮะเอาไปให้ลูกไหมตลาดเอ็กแล้วนะฮะกาแฟไหมร้านนี้จำหน่ายน้ำมันยางข้าวเปลือกขันเขาไปทำอะไรน้ำมันยางฮะยายไปเดินตลาดมากับดาราฮะไอ้ขวาล่างนี่คืออะไรอ๋อไส้อั่วนี่ตลาดนี่ตลาดอิงน้ำสามโคกนี่โหสวยงามสวยงามนี่ฮะให้ดูวิวขนมจีนซาวน้ำนี่ให้ดูวิวนะฮะคลาสสิกสุดๆเรือรับจ้างลุงชุมรับลอยอังคารและงานทั่วไปเข้ามาที่ตัวตลาดแล้วจะผ่านลำอ๋ออันนี้ไม่ทันชื่อที่ยังได้ครับส้มฮะปลาส้มเหรอไอศกรีมที่บ้านค่ะโอ้ร้านน่ารักจังอ๋อครับก็กำลังเครียดอะไรอยู่ตอนนี้เราถึงวัดที่เราจะมาไหว้กันแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแผนค่อนข้างเยอะนะจากที่จะไปด้วยรถยนต์นะฮะนี่เราก็เปลี่ยนเอามอเตอร์ไซค์มานะครับโอเคฮะวัดนี้เราตั้งใจจะมาไหว้หลายทีแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสักการะกันมาสักการะแห้งนะไม่ต้องใช้อะไรนะตรงไหนครับอ๋อขอบคุณครับเราไปดูด้านในฮะด้านในเป็นวัดโสธรดูสิไปเราไปดูนะฮะมาข้างในมีอะไรประตูวิหารเขาปิดหลวงพ่ออ๋อปิด4 โมงนมัสการเจ้าแม่คนอิ่มหลวงพ่อโตแล้วกันไม่เป็นไรฮะนี่ๆหลวงปู่ไหว้พระก่อนนะครับ
ยอดเลยผ่านหลายที่นะครับมาวันนี้เราได้สักการะแล้วมาไหว้กันไหว้พระก่อนนะครับหลังจากที่เราไหว้บูชทวดเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมต่อตรงนี้ก็ได้มั้งที่รักโอเคฮะเดี๋ยวเราไหว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไหว้ตรงนี้เสร็จก็ไปแวะกินน้ำแล้วก็เดี๋ยวเข้าสนามเลยนะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอที่สนามฮะที่สวนอะไรฮะทศมินพิรมคิดว่าใช่คิดว่าใช่ทศมินพิรมโอเคฮะวันนี้กิจกรรมเราเยอะมากเลยนะตั้งแต่เช้านะครับก็น่าจะใกล้ๆจบวันละมาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะฮะน่าจะเดินได้สักครึ่งรอบเหมือนเดิมนี่ให้ดูบรรยากาศสวนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะฮะมีอากาศดีด้วยคึมฟ้าฝนแต่ไม่ตกนะฮะวันนี้รองเท้าจะได้เต็มที่3โลเหมือนแก๊งเมื่อกี้เขามาเขาขิงเลยครับ10โลแต่รองเท้าน่าจะ3โลกับพี่น่าจะได้ค่ะพี่อะนะโอ้โลเดียวก็เลิกละโลเดียววนกลับละวิ่งอะไรเยอะแยะคนเดินนี่ฮะเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับซึ่งด้านในจะมีบึงน้ำนี่ตรงไหนฮะสวยนะเวลาน้ำมันเป็นเบิ้งเงี้ยแล้วมันมีลมพัดออกมาฮะมันจะเป็นคลื่นเราจะเห็นวิวส่วนไกลๆนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเส้นทางเดินจากเดิมเราจะวิ่งเข้ามาแล้วเราจะวนขวาวันนี้เราวนซ้ายครับฮะเราวิ่งวนก้นมันออกกันเหรอนี่ฮะเราตอนนี้เราอยู่ใจกลางของสวนเลยนะครับบรรยากาศดีมากนี่ดูโอ้สวยจริงๆนะให้ดูฟ้านะครับดูฟ้าเป็นฟ้าฟ้าเป็นเลเยอร์สวยงามมากเลยนี่นี่ครับลมเย็นๆวนกลับมาอีกทีนึงนี่ให้ดูพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นฟ้าไปบ๊ายบายก่อนครับสำหรับวันนี้ทริปนี้บ๊ายบายค่ะเที่ยวจับฉ่ายมากบ๊ายบายครับ